بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะในบรรยายเนี่ยมีซุนนะอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับน้องๆทุกคนนะครับซุนนะที่ว่าเนี่ยก็คือซุนนะในการอ่านดุอาหลังละหมาดฟัรดูนะครับซึ่งซุนนะหนึ่งในซุนนะนะครับของการละหมาดของการอ่านดุอานะครับหลังละหมาดฟัรดูก็คือการอ่านดุอาเสียงดังการอ่านดุอาเสียงดังแต่การอ่านดุอาเสียงดังเนี่ยคนละประเด็นกับการอ่านดุอาแบบพร้อมเพรียงนะครับเนื่องจากนะครับเราอ้างอิงซุนนะบทนี้เนี่ยนะครับมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีซอฮาบะห์ท่านนึงก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่ากุนนานะริฟุอิงกิฎออิศศอลาห์นะครับพวกเราเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงการละหมาดเสร็จของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับต่อเมื่อเรานั้นได้ยินเสียงตักบีรดังนั้นเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยได้อธิบายว่าท่านนั้นเนี่ยจะรับรู้ว่าท่านนบีละหมาดเสร็จเมื่อใดเนี่ยต่อเมื่อท่านนั้นได้ยินเสียงการอ่านดุอาหลังละหมาดของท่านนบีแต่แน่นอนย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าการอ่านดุอาหลังละหมาดที่เรามาบอกกันว่าเป็นซุนนะเนี่ยไม่ใช่การอ่านดุอาพร้อมเพียงกันดังนั้นต่างคนต่างอ่านแต่เป็นเสียงดัง และอีกประการนึงก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันในการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการส่วนหนึ่งมองว่าการละหมาดการอ่านดูอานะครับหลังละหมาดด้วยกระเสียงดังนั้นไม่ใช่สุนนะโดยนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยอธิบายว่าการอ่านดูอาเสียงดังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นการอ่านดูอาเสียงดังเพียงแค่ระยะหนึ่งและเจตนาของการอ่านดูอาเสียงดังก็เพื่อต้องการที่จะสอนให้กับอุมมะของท่านแต่นักวิชาการอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้มองว่ามันคือการอ่านดูอาเสียงดังเพื่อต้องการที่จะเพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งซึ่งทัศนะที่มีน้ำหนักวัลลอฮุอะลัมก็คือทัศนะที่บอกว่าการอ่านดูอาหลังละหมาดเสียงดังนั้นเป็นสุนนะถึงทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะของท่านเชคอิบนุบาสรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเชคอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาถ้าหากใครมีความสามารถนะครับอยากหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับลองศึกษาดูนะครับในคำฟัตวาของท่านทั้งสองนะครับพิมพ์เป็นภาษาอาหรับว่าฮุบมุนรอฟุซโซดบาดัสละหุกกลมของการยกเสียงหลังละหมาดหุกกลมของการยกเสียงหลังละหมาดนะครับอันนี้คือซุนนะห์นึงที่อยากจะนำมาชี้แจงนะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้กับน้องๆทุกคนอีกประการนึงก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมมีของขวัญฮะดียะห์เล็กๆน้อยๆมาแจกพี่น้องนะครับทั้งที่เป็นมุสลิมีแล้วก็มุสลิมะนะครับมีทั้งหมด7เล่มเป็นหนังสือที่รุ่นพี่ของเราเนี่ยแหละนะครับอาจารย์มุฮิบุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นคนแปลหนังสือเนี่ยมีชื่อว่าสิ่งที่มุสลิมไม่รู้ไม่ได้เป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านเชคอับดุลลอฮ์อิบนุรัสลานอิบนุมุฮัมมัดซะอิดรัสลานก็คือท่านลูกชายของท่านเชคมุฮัมมัดซะอิดรัสลานซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะประมวลนะครับไปด้วยหลักประเด็นต่างๆในศาสนาที่สมควรที่จะรู้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ระดับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่1ทีนี้เนี่ยผมจะแจกกับนักศึกษาที่ตอบคำถามได้ซึ่งคำถามเนี่ยเราก็จะอาจจะเอามาจากเนื้อหาแน่นอนนะครับเอามาจากเนื้อหาแน่นอนนะครับดังนั้นมีทั้งหมด6เล่มให้มุสลิมีน3มุสลิมะ3นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับคือหัวข้อที่เนื้อหาของเขานั้นต่อเนื่องจากหัวข้อที่อาจารย์อับดุลวาริสพงเพ็ญชัยฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาได้เคยนำเสนอกับพี่น้องกับน้องๆทุกคน
นะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าเรื่องของข้อสั่งใช้ของความรู้ในเดือนที่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาได้มาอธิบายให้กับพวกเราฟังถึงความประเสริฐของความรู้และวิธีการเตรียมตัวนะครับในการเป็นตอลิบุลอิลม์ที่ดีในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับมัรฮะละหรือว่าระดับหรือว่าช่วงเวลาขั้นตอนที่มันหลังจากการศึกษาหาความรู้นั่นก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้มีความรู้มาแล้วนะครับทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดเพราะถ้าหากเราถามน้องๆ นะครับทุกคนว่าเราศึกษาหาความรู้ไปทำไมแน่นอนว่าทุกคนก็จะตอบว่าเพราะอยากได้ความรู้ทำไมถึงต้องศึกษาศาสนาเพราะอยากรู้เรื่องราวของศาสนาถูกไหมครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วหลังจากที่คุณมีความรู้เนี่ยหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบความรู้ให้กับคุณมาแล้วเนี่ยแล้วไงต่อคุณเรียนโรงเรียนแห่งนี้เพื่อได้ชะฮาดะห์มาแล้วคุณก็ใช้ชะฮาดะห์นั้นไปต่อมหาวิทยาลัยและคุณศึกษาไปอีก4ปี5ปี6ปีจนกระทั่งได้ชะฮาดะห์ของมหาวิทยาลัยมาคำถามคือแล้วไงต่อเวลาช่วงที่เป็นนักเรียนเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนะครับมันคือการเรียนเพื่อได้ชะฮาดะห์ในจุดมุ่งหมายของเด็กส่วนใหญ่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณถึงระดับที่จบมาแล้วเนี่ยนะครับจบสิ้นสุดระยะเวลาการเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดคำถามต่อว่าแล้วหลังจากนี้ชีวิตเราจะเอายังไงเช่นเดียวกันวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนี้อินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งทุกคนก็จะต้องจบมหาวิทยาลัยวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องไปเรียนเมืองนอกแต่คำถามก็คือว่าหลังจากที่เราได้ปริญญาหรือเราได้ชะฮาดะห์ของโรงเรียนมาแล้วเนี่ยชีวิตในการหาความรู้มันจบแค่นั้นจริงๆหรอความรู้ที่เราได้มาเนี่ยหรือที่เราอุตส่าห์จากบ้านจากช่องมาอยู่ที่นี่กินนอน3ปี6ปีแล้วก็จากบ้านจากช่องไปอยู่ต่างประเทศอีก4ปี7 8ปีเนี่ยเพื่อใบปริญญาใบเดียวแค่นั้นจริงหรอแน่นอนว่าคำถามนี้เนี่ยมันตอบไม่ยากว่ามันไม่ใช่เพราะสิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่กินกับสติปัญญาที่คนคนนึงเนี่ยจะอดทนจะเสียสละตัวเองเป็นเดือนเป็นปีพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยลงทุนไปกู้ยืมคนอื่นมาลงทุนทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อส่งให้เด็กคนนึงเนี่ยมาเรียนเพื่อใบปริญญาใบเดียวแล้วนั่นคำถามก็คือว่าเรามาเอาความรู้เพื่ออะไรผมต่อให้เลยว่าอาจารย์วานิชเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเราจะหาความรู้ได้ยังไงจะทำยังไงให้ได้ความรู้มาแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งถามคำถามอีกคำถามนึงซึ่งเป็นคำถามหลังจากนั้นก็คือว่าเราจะเอาความรู้ที่มีไปทำอะไรเราจะเอาความรู้ที่มีไปทำยังไงซึ่งคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญที่ตอลิบุลอิลมีทุกคนเนี่ยสมควรที่จะถามตัวเองตลอดและสมควรที่จะถามตัวเองทุกครั้งเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนถึงเจตนาและสิ่งที่คอยจะตอกย้ำว่าเรานั้นกำลังทำอะไรอยู่แน่นอนว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่เหนื่อยอาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อและอาจจะมีช่วงเวลาที่เหงาแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวเนี่ยตัจดีดก็คือปรับปรุงเนียดของตัวเองใหม่ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเรามาที่นี่ทำไมและเราต้องการอะไรและสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าคำตอบของคุณนั้นไม่มีประโยชน์คุณลองเหนื่อยเรียนมา3ปีเหนื่อยแล้วก็บอกว่าอ๋อเราเรียนทั้งหมดนี้ไปเพื่อใบปริญญาใบเดียวคิดว่าคำตอบนี้เนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่ามันจะสร้างความฮึกเหิมให้กับเราในการใช้ชีวิตหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่คำตอบก็คือไม่ใช่ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเป็นคำตอบที่ทรงพลังมากพอที่จะผลักดันให้ตอลิบุลอิลมีคนนึงเนี่ยดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งการแสวงหาความรู้ต่อไปแล้วทีนี้ถามคนหนึ่งเล่มคุณหาความรู้ไปเพื่ออะไรขอคนหนึ่งยกมือหนึ่งเล่ม
าหรอกไม่ต้องแย่งกันสลามอะไรกุ้มครับอัลสลามครับเดี๋ยวสักครู่นะจะมาตามความกลัวป่ะครับจ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับมีพี่น้องในช่องเทเลแกรมเขาตอบแทนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่คำถามเนี่ยเราขอสงวนไว้ให้กับนักศึกษานักเรียนในที่โรงเรียนแล้วกันนะครับมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยผมจะตัดโควต้าไปเลยนะถ้าไม่มีผมตัดโควต้าไปเลยนะผมให้ผู้ชายก็จะเหลือแค่2เล่มอ่ะโอเคเชิญครับเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวนี้ละตอบง่ายๆถ้าไม่มีตัดโควต้านะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเรื่องบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่มีโอกาสครั้งที่2ดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเมื่อมีโอกาสและโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่ตัวเองอยากได้อย่าอายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับมีหะดีษบทนึงที่อยู่ในอัรบะอีนนะวีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าอายถูกมั้ยครับนบีบอกว่าถ้าหากเจ้านั้นไม่มีความละอายก็จงทำถ้าหากเจ้านั้นไม่มีความละอายก็จงทำหนึ่งในคำอธิบายของนักวิชาการที่อธิบายหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งอธิบายว่าหะดีษบทนี้นั้นหมายถึงคำสั่งที่ท่านนบีสั่งใช้ว่าถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อจากนี้ไม่ใช่สิ่งที่บาปอย่าอายถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อจากนี้ไม่ใช่สิ่งที่บาปอย่าอายดังนั้นตอลิบุลอิลมีเมืองไทยทุกคนเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าตอลิบุลอิลมีเมืองไทยก็เป็นผู้รักสงบแล้วก็ผู้รักสันโดษในต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีในทุกๆกรณีแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีในทุกๆกรณีนะครับผมคำตอบที่พี่น้องตอบมาก็คือได้ความรู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นอะไรครับเป้าหมายของการแสวงหาความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ให้กับพวกเราเนี่ยก็คือการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของความรู้และการปฏิบัตินั้นคือดุอาที่เราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ในทุกๆครั้งในฟาติฮะเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานการปฏิบัติตามความรู้ให้กับเราในทุกๆครั้งดังนั้นบรรดาชาวซะลัฟจึงมีคำพูดและจึงมีคำนะซีฮะมากมายที่เป็นคำนะซีฮะที่ส่งเสริมมนุษย์ให้อะไรครับให้เอาใจใส่ในการแสวงหาการปฏิบัติตามความรู้ดุอาที่ว่าเนี่ยนะครับคือดุอาที่เราขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในฟาติฮะว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลลอฮฺทรงโปรดนำทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรงคำถามก็คือว่าทำไมเพราะเราอธิบายต่อไปว่าเพราะเราอธิบายต่อไปว่าซิรอตัลและดีนะอานัมจาอะไรฮิมคือเส้นทางของผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงโปรดบังเกิดพวกเขามาแล้วถูกไหมครับคืออายะห์เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราขออัลลอฮฺซึ่งหนทางที่เที่ยงตรงและเป็นหนทางที่มีคนเคยเดินก่อนหน้าเราแล้วเราก็ได้อธิบายต่อไปว่าซิรอตัลละดีนะอานัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนะและไม่ใช่หนทางของผู้ที่อัลลอฮ์โกรธวะลัดดอลลีและไม่ใช่หนทางของผู้ที่หลงผิดคำถามมุสลิมะใครคือคนที่อัลลอฮ์โกรธมักดูบผมจะรู้ได้ไงว่าใครตอบมีทีมงานไหมอาจารย์มุฮิบไปดูให้หน่อยได้ไหมคำถามก็คือว่าใครคือคนที่อัลลอฮ์โกรธที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะใครได้ก็ยกมืออ่ะมาเลยครับเชิญครับพูดเลยอะไรนะครับพวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียนเอาไปครับคำตอบนี้ถูกครึ่งหนึ่งแต่ก็ให้นะครับคนที่อัลลอฮ์โกรธที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวเอาไว้ก็คือพวกยะฮูด
หรือว่าพวกยิวส่วนดอลลีก็คือคนที่อัลเลาะห์บอกว่าหลงผิดฟังดีๆนะคือคนที่หลงผิดเนี่ยคือพวกคริสต์ก็คือนาซอรอดังนั้นในอายะสุดท้ายเนี่ยเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่าให้เรานั้นเนี่ยเดินอยู่บนเส้นทางของพวกยะฮูดและพวกนาซอรอและคำถามต่อมาคือว่าพวกยะฮูดและนาซอรอเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงพวกยะฮูดเนี่ยนักวิชาการอธิบายว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติพวกเขานั้นเป็นคนที่รู้ถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ถึงสัจธรรมว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์เล่มสุดท้ายอิสลามคือศาสนาสุดท้ายแต่นซอรอเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติหรืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่เขานั้นไม่รู้ดังนั้นเราขอต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าอัลเลาะห์อย่าให้ฉันเป็นเหมือนพวกยะฮูดที่รู้สัจธรรมแต่ไม่ทำและอย่าให้ฉันเป็นเหมือนอะไรครับนซอรอที่ไม่รู้สัจธรรมแต่ปฏิบัติด้วยเหตุนี้เองหนทางที่เราขอต่ออัลเลาะห์ในอายะห์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือหนทางที่ตั้งอยู่บนการมีความรู้และการปฏิบัติตามความรู้นี่คือดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทุกๆวันดังนั้นประเด็นที่เรากำลังจะพูดต่อจากนี้ก็คือการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยถือเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นมุมินและเช่นเดียวกันหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานก็คืออายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นเสียแต่เพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์ทำไมผมถึงบอกว่าการปฏิบัติตามความรู้ฟังดีๆนะคือสิ่งที่อยู่ในหลักฐานนี้น้องๆจำไว้เลยว่าเวลาเราเจอคำว่าอิบาดะห์ในอัลกุรอานอิบาดะห์ในอัลกุรอานคำว่าอิบาดะห์ในอัลกุรอานนั้นจะตั้งอยู่บน2รากฐานเสมอรากฐานที่1อิบาดะห์ที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นคืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์แก่อัลลอฮ์ผู้เดียวที่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและรากฐานที่2ของคำว่าอิบาดะห์ในอัลกุรอานคืออิบาดะห์ที่ตั้งอยู่บนการมีความรู้ดังเช่นที่ท่านอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้อธิบายเอาไว้และเช่นเดียวกันฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามายูริดิลลอฮุบิคอยรอนยุฟักกีฮูฟิดดีนใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเข้าใจศาสนาคำว่าเข้าใจในศาสนายุฟักกีฮูตรงเนี้ยอิบนุกอยยิมก็อธิบายว่าคำว่าเข้าใจในที่นี้หมายถึงความเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้จากฮะดีษบทนี้ก็คือว่าการปฏิบัติตามความการมีความรู้และการปฏิบัติตามความรู้นั้นคือเครื่องหมายของความดีที่อยู่ในตัวบ่าวเมื่อไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้กับมนุษย์ให้เขานั้นได้รับความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับมอบการมีความรู้และมอบการปฏิบัติตามความรู้ให้กับตัวบ่าวและอีกหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้ก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีลงมาเพื่อ2สิ่งนี้ดังเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฮุวัลละซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิเราะฮูอะลาดีนิกุลลิฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฮุวัลละซีพระองค์นั้นคืออัรฮุวัลละซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์ลงมาด้วยกับฮุดาทางนำวะดีนิลฮักและศาสนาแห่งสัจธรรมเชคซอลาห์ฟาซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาอธิบายว่าอัลฮุดาตรงนี้หมายถึงการมีความรู้วะดีนิลฮักตรงนี้หมายถึงการปฏิบัติดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมายังโลกดุนยานี้เพื่ออื่นใดเว้นเสียแต่เพื่อสอนให้ผู้คนมีความรู้และตักเตือนให้ผู้คนนั้นปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นได้รู้มาด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นสำหรับตอลิบุลอิลมีทุกคนเนี่ยต้องปรับเจตนาของเขาเพื่อการแสวงหาความรู้อันที่หนึ่งและเพื่อการปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นได้แสวงหามาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวนั้นมีเจตนาแบบนี้มนุษย์จะไม่สนเลยว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยมันจะได้อะไรมาหมายความว่ามนุษย์จะไม่สนเลยว่าตัวเองเรียนศาสนาเนี่ยต่อให้ฉันเรียนและฉันรู้อยู่แล้วว่าวันนึงฉันก็จะต้องออกโดยที่ฉันไม่ได้ใบปริญญามนุษย์จะไม่มี
มนุษย์จะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมนุษย์จะรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่สิ่งที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยเขาเอามาเพื่อปฏิบัติเหมือนเด็กนักเรียนบางคนที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมฉันให้ฉันไปเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ประเด็นเพราะสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่ความรู้ที่คุณกำลังแสวงหาความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือคุณหาความรู้เพื่อมาปฏิบัติไม่ได้หาความรู้เพื่อจะต่อยอดไปที่ใดสักที่หนึ่งด้วยเหตุนี้เองเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ตอลิบุลไอ้นี่มีหิมมะหรือมีความมุ่งมั่นของเขาไปกับการแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติเราจะเห็นได้เลยว่าพฤติกรรมการแสวงหาความรู้หรือวิถีชีวิตของเขานั้นจะต่างจากตอลิบุลไอล์ที่เขานั้นแสวงหาความรู้เพื่อเกรดเพื่อใบชะฮาดะหรือเพื่อคำยืนยอของคนมีคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามฮะซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลากล่าวว่าฮิมมะตุลอุลามะอัรริอายะวะฮิมมะตุซุฟะฮาอัรริวายะหิมมะแปลว่าอะไรหิมมะแปลว่าความมุ่งมั่นอิหม่ามฮะซันบัสรีเนี่ยกล่าวว่าหิมมะของอุลามะเวลาเขาแสวงหาความรู้หรือว่าเวลาเขาแสวงหาหะดีษเนี่ยคืออัรริอายะริอายะแปลว่าอะไรกันถ้าในที่เรารู้จักก็คือการดูแลเอาใจใส่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมวะฮิมมะตุซุฟะฮะและความมุ่งมั่นของคนโง่คือริวายะคือการรายงานริอายะกับริวายะต่างกันยังไงนักวิชาการอธิบายว่าอัรริวายะกับอัรริอายะนั้นคือระดับของการรายงานหะดีษระดับของการรายงานหะดีษการรายงานหะดีษเนี่ยมีอยู่3ระดับสูงที่สุดก็คืออัรริอายะรองลงมาคือดิรอยะตัวดาลบิดดาลดิรอยะและต่ำที่สุดคือริวายะและคำถามคือ3อย่างนี้ต่างกันยังไงริวายะคือการรายงานหะดีษที่ตัวเองเคยได้ยินมารายงานหะดีษที่ตัวเองได้ยินมาและดีรอยะคือการรายงานหะดีษที่ตัวเองเข้าใจความหมายของหะดีษรายงานหะดีษที่ตัวเองเข้าใจความหมายของหะดีษและรีอายะคือการรายงานหะดีษที่ตัวเองได้ปฏิบัติตามหะดีษบทนั้นดังนั้นท่านอิหม่ามฮะซันบัสรีจึงกล่าวว่าเวลาอุลามะแสวงหาความรู้เนี่ยความมุ่งมั่นของเขาคือการเอาความรู้ที่เขามีไปปฏิบัติและรายงานแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตอลิบุลไอลมีเนี่ยมีเจตนาแบบนั้นตอลิบุลไอลมีจะเลือกการเอาคอนเทนต์ไปเป็นรองและเอาการประยุกต์ใช้ในชีวิตมาเป็นหลักแต่แนวทางนี้เช่นสวนทางกับแนวทางของตอลิบุลไอลมีส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่พยายามจะแสวงหาความรู้เพื่อหาโค้ดเท่อายะโดนใจหะดีษโดนใจคำพูดอุลามะโดนใจแล้วก็เอาไปทำเป็นคำคมเอาไปตั้งเป็นสเตตัสเอาไปตั้งเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะบอกผู้คนว่าฉันเก่งฉันสามารถหาอายะที่มันสุดยอดขนาดนี้ฉันเนี่ยเรียนขนาดที่ฉันไปเจอคำพูดอุลามะที่พูดกินใจขนาดนี้ดังนั้นตอลิบุลอิลมีเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สมควรที่จะถูกเรียกว่าตอลิบุลอิลมีแต่เขาน่าสมควรที่จะถูกเรียกว่าตอลิบุลคอนเทนต์ก็คือนักแสวงหาคอนเทนต์แสวงหาสิ่งที่ตัวเองจะนำไปสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองซึ่งนี่ไม่ใช่เจตนาของการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าการเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองรู้มามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะแต่การเผยแพร่ความรู้ของตัวเองเนี่ยมันจะต้องอยู่หลังจากการพยายามในการปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นได้มีมาก่อนมันจะต้องอยู่หลังการพยายามในการปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นได้มีมาก่อนเพราะการปฏิบัติตามความรู้นั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามในวันกิยามะห์มีหะดีษหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวว่าลาตะซูลุกอดามะอับดินยอมัลกิยามะห์ฮัตตายุสอะลาอันอัรบะบ่าวคนหนึ่งเท้าคนหนึ่งของบ่าวเนี่ยจะยังไม่ขยับในวันกิยามะห์จนกว่าเขานั้นจะถูกถามถึง4อย่างและท่านนบีก็เอ่ยมาว่าแต่ละอย่างคืออะไรและหนึ่งในนั้นก็คืออันไอมิฮิมาดาอามิลาบิถูกถามถึงความรู้ของเขาว่าเขานั้นได้ปฏิบัติต
ามสิ่งที่เขานั้นได้รู้หรือไม่ด้วยเหตุนี้เองจึงย้ำอีกรอบหนึ่งว่าการแสวงหาความรู้คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตอลิบุลอิลมีคือฮิมมะคือความมุ่งมั่นที่สำคัญของตอลิบุลอิลมีอายะห์กุรอานมากมายที่พี่น้องเนี่ยน้องๆได้อ่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอัลลดีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตผู้ศรัทธาและผู้ที่ปฏิบัติตามความดีสำนวนนี้นี่มีกี่ที่ในอัลกุรอานสำนวนนี้มีกี่ที่ในอัลกุรอานดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาจะเอ่ยถึงผู้มินเนี่ยอัลเลาะห์จะเอ่ยว่ามุมินนั้นมี2คุณลักษณะคือเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และผู้ที่ปฏิบัติตามความรู้ปฏิบัติตามความดีที่เขานั้นได้รู้มาดังนั้นตอลิบุลอิลมีทุกคนเนี่ยสมควรที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้สมควรที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้และเช่นเดียวกันสำหรับบรรดาคนที่อยู่ในฐานะของผู้ชี้นำสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นนี้เนี่ยยิ่งเป็นประเด็นที่พวกเขาจะต้องให้ความสำคัญและประเด็นนี้ยิ่งเป็นประเด็นที่พวกเขานั้นจะต้องให้ความเอาใจใส่มากกว่าตอลิบุลอิลมีเพราะมีหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าไว้ถึงสภาพของคนคนหนึ่งในวันกิยามะห์ที่เขาคนนั้นเนี่ยอยู่ในนรกซึ่งเป็นสภาพที่มีคนชาวนรก2คนได้มาเจอกันแล้วชาวนรกก็ได้ถามว่ายาฟูลานมาชะนุกอะลัมตะกุนตะมุรุนะบิลมะอรูฟวะตันฮานาอานิลมุงกัรยาฟูลานก็คือท่านมาชะนุกมันเกิดอะไรขึ้นอะลัมตะกุนตะมุรุนะบิลมะอรูฟวะตันฮานาอานิลมุงกัรคุณไม่ใช่หรอที่เป็นคนสั่งใช้เราให้ทำความดีว่าตันห้านาอานิลมุงกัดและเป็นคนห้ามเราจากการทำความชั่วกอลชายคนนั้นเนี่ยก็กล่าวว่าบาลาเปล่าเลยกุนตุอามุรุกุมบิลมะรูฟวาลาอาตีฮีฉันเนี่ยสั่งใช้ให้พวกคุณเนี่ยทำความดีแต่ฉันนั้นไม่ได้ทำว่าอันฮากุมานิลมุงกัดวาอาตีฮีและฉันนั้นสั่งใช้พวกคุณและห้ามพวกคุณจากการทำความชั่วแต่ฉันนั้นก็ทำมันดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ยิ่งคุณมีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นมีครั้งหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอิหม่ามุสซุนนะห์เนี่ยได้ถูกถามถึงชายคนหนึ่งที่เขานั้นเนี่ยเป็นนักจดหะดีษและเขานั้นเนี่ยก็เพิ่มการจดบันทึกหะดีษของเขาให้มากกว่าเดิมบางทีเขาอาจจะจดอยู่ที่10เขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยได้กล่าวว่าเขาสมควรแก่คนคนนั้นที่เขานั้นจะเพิ่มการปฏิบัติตามปริมาณของการจดหะดีษที่เขานั้นได้เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการจึงแบ่งออกมาว่าบรรดาอุลามะนั้นมีอยู่3ประเภทบรรดาอุลามะนั้นมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คืออุลามะที่ความรู้ของเขานั้นยังประโยชน์แก่ตัวเองและยังประโยชน์แก่ผู้อื่นอุลามะประเภทที่2ก็คืออุลามะที่ความรู้ของเขานั้นยังประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่เป็นภัยสำหรับตัวเองและประเภทที่3ก็คือความรู้ของเขานั้นเป็นภัยแต่ตัวเขาและเป็นภัยกับคนอื่นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับจึงมีดุอาบทนึงที่ถ้าเราสังเกตจะมีบางอาจารย์ได้กล่าวกันก็คือที่มันดูอามันยาวอ่ะนะแต่ท่อนที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยฮุดจะตันละนะลาอะไรนะคือดูอาที่เรากล่าวว่ายาอัลลอฮ์ขอให้สิ่งที่ฉันสอนออกไปสิ่งที่เป็นคำพูดของฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาส่งเสริมฉันในวันเกียร์มะฮุดจะตันละนะเป็นหลักฐานที่มาสนับสนุนฉันลาอะไรนะไม่ใช่หลักฐานที่มาปรักปรำฉันในวันเกียร์มะทำไมความรู้ที่เราสอนผู้คนไปเนี่ยมันถึงมาปักปำเราในวันกิยามะห์ล่ะก็เพราะว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณนั้นมีความรู้ก็เพราะว่าคุณนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณนั้นปฏิบัติตามความรู้ดังนั้นอุลามะห์จึงเปรียบเทียบ
กับพวกดาผู้รู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้เนี่ยว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนไส้เทียนเวลาเราเห็นเทียนเนี่ยเราก็จะเห็นเชือกสีขาวๆที่มันอยู่ตรงกลางอุลามะเนี่ยเปรียบอุลามะที่ไม่ดีเปรียบเสมือนไส้เทียนอันนั้นอันเนื่องจากไส้เทียนเนี่ยมันคือสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่ผู้คนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองไปเรื่อยๆมันก็เผาตัวเองไปเรื่อยมันก็เผาตัวเองไปเรื่อยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเวลาเราพูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยคนอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องสำทับเขาเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คือบรรดาผู้รู้และสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่เราจะข้ามไม่ได้อีกประการนึงที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้ก็คือแบบอย่างที่ชาวสลัฟนั้นได้ปฏิบัติมีหะดีษบทนึงนะครับที่เป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับมารยาทของการทานอาหารใครต่อหะดีษบทนี้ได้เอารางวัลไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายาฟูลานซัมมิลละแล้วก็โอเคยะซักัลลอฮุไปยาฟูลานซัมมิลละวะกุลมียามีนิกเอาไปเอาไปให้เขาด้วยคือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้เด็กน้อยเอ๋ยให้ซัมมิลละให้กล่าวบิสมิลลาและให้อะไรครับวะกุลบิยามีนิกและให้กินด้วยกับมือขวาวะกุลมิมมายะลิกและให้กินสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านหะดีษบทนี้ทำไมถึงพูดแล้วไม่ถึงโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความรู้อันเนื่องจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่ถูกรายงานโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซึ่งซอฮาบะห์ท่านนั้นเนี่ยก็คือท่านอัมรบินอบีซะลามะท่านอุมัรบินอบีซะลามะท่านอุมัรบินอบีซะลามะเนี่ยได้อธิบายได้กล่าวว่าในครั้งที่ฉันนั้นเนี่ยเคยอยู่ในการดูแลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีนั้นเนี่ยเคยสอนหะดีษบทนี้ให้กับฉันแล้วประเด็นที่มันเกี่ยวข้องคืออะไรท่านอุมัรก็ได้กล่าวต่อไปว่าและหลังจากที่ฉันนั้นได้รับคำสอนนี้เนี่ยฉันก็กินแบบนี้มาตลอดมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเชคอับดุลรอซากบินอับดุลมะห์ซินอันบะดาร์ฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาได้อธิบายว่าเหตุผลที่หะดีษบทนี้เนี่ยมันบ่งชี้ให้เราทราบถึงความสำคัญการให้ความสำคัญของชาวซะลัฟในการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยเพราะครั้งที่ท่านอุมัรเนี่ยได้รับคำสอนจากท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรนั้นเป็นเพียงแค่เด็กคนนึงเด็กคนนึงโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กพวกเราก็ได้ไม่ต้องเด็กหรอกพวกเราเด็กหรือโตละพวกเราเนี่ยเวลาครูสั่งเนี่ยต้องกี่รอบถึงจะทำใครหนึ่งรอบมั่งจะให้หนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมเชฟบัดดันได้กล่าวว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่สั่งเนี่ยครั้งเดียวไม่ค่อยทำครั้งเดียวไม่ค่อยเชื่อจะต้องมี2 3หรือ4หรือบางทีก็จบที่ไม่เรียวแต่ท่านอุมัรเนี่ยท่านนั้นเนี่ยฟังดีๆนะนี่คือสภาพของซอฮาบะห์ในครั้งที่พวกท่านยังเป็นเด็กซึ่งก็คือวัยพวกเราเนี่ยแหละเราจะเห็นได้เลยว่าความการให้ความสำคัญของซาลัฟของซอฮาบะห์กับการให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามความรู้ของเราเนี่ยช่างแตกต่างกันเชฟบะดาอธิบายว่าท่านอุมัรเนี่ยได้รับคำสอนนี้จากท่านนบีเพียงแค่ครั้งเดียวนบีเนี่ยไม่เคยสอนท่านอุมัรให้กินข้าวแบบนี้อีกเลยแต่ท่านอุมัรก็ยังปฏิบัติยังกินข้าวแบบนี้จนกระทั่งท่านนั้นเสียชีวิตดังนั้นหมายความว่าเมื่อครั้งที่ท่านอุมัรยังเป็นเด็กเนี่ยนบีสอนให้มีมารยาทแบบนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ด้วยกับความเอาใจใส่และการให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามความรู้ของท่านอุมัรเนี่ยท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอดจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งท่านนั้นเนี่ยเสียชีวิตดังนั้นนี่คือแบบอย่างของชาวซาลัฟนี่คือแบบอย่างของชาวซาลัฟที่ท่านนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามความรู้เช่นเดียวกันนะครับมีคำพูดของชาวเมื่อกี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงทำไมเมื่อกี้ผมพูดหะดีษพูดถึงท่านอุมัรบินอบีซะลามะห์และถึงบอกว่าเป็นชาวซาลัฟ
อธิบายไว้ๆก็คือซอฮาบะก็คือชาวสลับซอฮาบะก็คือชาวสลับพอซอฮาบะก็คือคนที่อยู่หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม300ปีแรกนะครับซอฮาบะก็คือคนที่อยู่หลังจากบรรดาซอฮาบะ300ปีแรกอีกประการนึงที่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้อีกประการนึงที่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองนั้นเนี่ยได้ร่ำเรียนมาเนี่ยก็คือการที่การปฏิบัติตามความรู้นั้นเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ความรู้ของพวกเราเนี่ยยังคงอยู่ฟังดีๆนะการที่การปฏิบัติตามความรู้เป็นสาเหตุที่ทำให้ความรู้ของเรานั้นเนี่ยดำรงอยู่นะครับท่านอิหม่ามชะบีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้อธิบายว่าพวกเราเนี่ยขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือในการจำหะดีษด้วยการปฏิบัติตามหะดีษเรานั้นขอดุอาขอความช่วยเหลือในการจำหะดีษด้วยการปฏิบัติตามหะดีษนะครับดังนั้นจริงๆไม่มีอีกหลายคำพูดนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เอามาดังนั้นเนี่ยคือแบบอย่างที่ชาวสลับนั้นเนี่ยได้วางเอาไว้และอีกประการนึงซึ่งเป็นประการสุดท้ายแล้วที่จะเอามานะซีฮะตัวของผมเองแล้วก็ตัวของน้องๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการความสำคัญของการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยก็คือว่าชาวสลับเนี่ยได้มีคำพูดมากมายที่ได้ตำหนิคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้กลับไปที่คำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดเมื่ออิหม่ามอะห์มัดเนี่ยพูดว่าสมควรที่เขานั้นจะต้องเพิ่มการปฏิบัติตามการเพิ่มของหะดีษที่เขาจดเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ได้กล่าวต่อไปว่าความรู้เนี่ยนะครับหนทางของความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนหนทางของทรัพย์สินหนทางของความรู้นั้นเปรียบเสมือนหนทางของทรัพย์สินที่แท้จริงแล้วเนี่ยทรัพย์สินเมื่อมันเพิ่มขึ้นซะกาตมันก็จะเพิ่มทรัพย์สินเมื่อมันเพิ่มซะกาตมันก็จะเพิ่มเช่นเดียวกันความรู้เมื่อมันเพิ่มการปฏิบัติตามความรู้มันก็ต้องเพิ่มนะครับและอีกคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดที่ดีมากของท่านมาลิกบินดีนาร์เราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวว่าอันนี้ก็เกี่ยวอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตั้งเจตนาในการแสวงหาความรู้ด้วยท่านมาลิกบินดีนาร์ได้กล่าวว่าอินนัลอับอิซาบ่าวนั้นเนี่ยเมื่อเขานั้นแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติฟังดีๆนะเมื่อบ่าวคนหนึ่งตั้งเจตนาในการแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติแล้วความรู้นั้นเนี่ยมันจะทำให้เขานั้นอ่อนแอความรู้นั้นมันจะทำให้เขานั้นอ่อนแอคำว่าทำให้เขานั้นอ่อนแอหมายความว่าจะทำให้เขานั้นรู้ว่าเขานั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวตั้งเจตนาของตัวเองในการแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติมันจะทำให้บ่าวนั้นเนี่ยรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเขานั้นไม่ได้มีความรู้เขานั้นไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ในทางตรงข้ามเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นแสวงหาความรู้เพื่ออย่างอื่นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นแสวงหาความรู้เพื่ออย่างอื่นความชั่วและความตะกับบดจะเพิ่มขึ้นความชั่วและความตะกับบดจะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่าตอลิบุลอิลมีบางคนอาจารย์บางคนเมื่อตัวเองจบมาแล้วมีใบปริญญามีชุดเท่ๆใส่มีคนเรียกว่าอาจารย์สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือความตะกับบทเชิญผมมาต้องมีการกล่าวเชิญขึ้นเวทีเชิญผมมาไม่มีซองผมไม่มาเชิญผมมาไม่มีป้ายผมไม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คืออาลามะหรือเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจนี่คืออาลามะของความอาลามะหรือว่าเครื่องหมายของความไม่จริงใจต่อเพื่อนพี่น้องมุสลิมเพราะการแสวงหาความรู้เพราะการดะวะผู้คนเนี่ยเจตนาที่สูงสุดก็คือการนำผู้คนออกจากความมืดสู่แสงสว่างดังนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่หนทางใดก็แล้วแต่โอกาสใดก็แล้วแต่ที่มันถูกหลักวิธีแล้วมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์แบบนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ก็สมควรที่จะเสียสละสมควรที่จะตอบรับแต่บนเงื่อนไขว่ามันจะต้องไม่ทำร้ายตัวเขาแล้วมันจะต้องไม่เป็นการฝืนจนทำใ
อะไรบางอย่างในตัวของเขานั้นมันเกิดความเสียหายมีสลับอีกท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์บินมุอ์ตัซได้กล่าวว่าความรู้ของมุนาฟิกอิลมุนมุนาฟิกีความรู้ของมุนาฟิกฟีกาวลิฮีอยู่ในคำพูดของเขาวัลอิลมุลมุมินีและความรู้ของมุมินนั้นฟีอามาลิฮีอยู่ในการกระทำของเขาคนที่เป็นมุนาฟิกหนึ่งในเครื่องหมายของคนที่เป็นมุนาฟิกคือการที่เขาจะแสวงหาความรู้เพื่อบอกคนอื่นว่าเขานั้นเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเพื่อสอนคนอื่นแต่ไม่สนใจที่จะนำความรู้นั้นมาปฏิบัติแต่ไอ้อิลมุลหรือความรู้ของมุมินที่แท้จริงก็คือการศึกษาความรู้เพื่อมาปฏิบัติอย่างเช่นเช่นเดียวกันกับคำพูดของท่านซุฟยานบินอุยัยนะเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาที่กล่าวว่าความรู้หากมันไม่ยังประโยชน์กับท่านมันก็จะทำลายท่านความรู้หากมันไม่ยังประโยชน์กับท่านมันก็จะทำลายท่านด้วยเหตุนี้เองการแสวงหาความรู้และการปฏิบัติตามความรู้จึงเป็น2อย่างที่ตอลิบุลอิลมีทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติและการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยคือข้อสั่งใช้ของการมีความรู้และการปฏิบัติตามความรู้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นฮิมมะจะต้องเป็นความมุ่งมั่นของตอลิบุลอิลมีในทุกๆ การแสวงหาความรู้และทุกๆ การดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางนี้เพราะมันจะนำมาซึ่งบารอกะห์มันจะนำมาซึ่งความดีงามมันจะนำมาซึ่งเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีงามนั่นเองเอาล่ะทีนี้คำถามแล้วกันล่าสุดเมื่อกี้ถามผู้หญิงถามผู้ชายนะอันนี้ผู้หญิงกำลังแจกขนมกันอยู่เราถามผู้ชายแจกไปได้กี่เล่มสองโอเคเล่มสุดท้ายถามอะไรดียกคำพูดของซาลัฟมาคำพูดหนึ่งจากบรรยายนี้มาเนี่ยเขายกก่อนแหละครับผมซุฟยานไหนมีสองซุฟยานซุฟยานอัสซอรีกับซุฟยานบินอุยัยนะอัสซาวีเปลี่ยนอีกรอบนึงให้โอกาสเปลี่ยนบินเอาใหญ่นะโอเคจะกันเราใครหน่อยเชิญครับคำถามต่อมาถามมุสลิมะฝากอาจารย์มุอิบช่วยดูให้หน่อยคำถามที่จะถามมุสลิมะก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักอัลฮุดาตรงนี้หมายถึงอะไรทางนำถูกเปล่าให้โอกาสตอบใหม่อีกรอบนึงถูกต้องครับเหลือผู้หญิงเลยกี่เล่มเหลืออีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายสำหรับมุสลิมะการอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ในกุรอานนั้นมีอยู่สองรากฐานคำว่าอิบาดะห์ในอัลกุรอานนั้นมีอยู่สองรากฐานจงบอกมาหนึ่งรากฐานครับเชิญเลยครับการอิบาดะห์ต่อรอบเพียงผู้เดียวและการอิบาดะห์ที่ตั้งอยู่บนการมีความรู้โอเคถูกอัลฮัมดุลิลลาห์ใครมีคำถามอะไรไหมครับคำถาม
เอางั้นเอาไปเลยไม่มีเอาให้เขาโอเคสุดท้ายนี้เนี่ยมีเกร็ดความรู้อีกเกร็ดหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาฝากให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก็คือเกร็ดความรู้ที่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้ระบุเอาไว้ในบทกลอนนูนียะของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยกล่าวว่าความรู้นั้นมีอยู่3ประเภทที่อยู่ในโครงกลอนของท่านที่ท่านนั้นเนี่ยบอกว่าวัลอิลมุอักซามุนซาลาซุนมาละฮามินรอบิอินวัลฮักกุซูติบยานอัลอิลมุบิออซอฟีอิลาฮีวะฟิอลิวะกะซาลิกะอัสมาอุรริรเราะห์มานวัลอัมรุวันนะฮยุลละซีฮุวะดีนุวะจะซาอูฮูยอมัลมะอาดิซานีอิหม่ามอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้กล่าวไว้ในนูนียะห์ว่าวัลอิลมุอักซามุนซาลาซุนมาละฮามินรอบิอความรู้นั้นเนี่ยมีอยู่3ไม่ใช่4อันที่1ก็คืออัลอิลมุบิออซอฟินอิลาฮินวะฟิอลิคือความรู้ที่ว่าในเรื่องของคุณลักษณะของอิลาห์ก็คือพระผู้ถูกกราบไหว้เพียงหนึ่งเดียววะฟิอลิและการกระทำของพระองค์วะกะซาลิกัลอัสมาอิรเราะห์มานและเช่นเดียวกันกับบรรดาพระนามของอัรเราะห์มานบรรดาพระนามของอัรเราะห์มานซึ่งความรู้ในที่นี้หมายถึงอัตตอฮีดความรู้ชนิดที่1ทีมนุกอยิมได้แบ่งเอาไว้นั่นหมายถึงอัตตอฮีดและความรู้ชนิดที่2วัลอัมรุวันนะฮยูฮุวะดีนุวะจะซาอูก็คือและอะไรครับและคําสั่งใช้และคําสั่งห้ามตรงนี้หมายถึงบทบัญญัติเรื่องฟิกต่างๆและสุดท้ายยาวมัลมาอานิซานีก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะการตอบแทนต่างๆในวันกิยามะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับซูเราะห์อะไรในไม่ถามแล้วเดี๋ยวซูเราะห์อิคลาสหรือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยจึงเปรียบเสมือน1ส่วน3ของกุรอานพอซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์นั้นองค์ความสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือการพูดถึงอัตตอฮีดดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับในสาระวิชาการเนี่ยมาฝากให้กับพี่น้องทุกคนสุดท้ายนี้เนี่ยขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งมั่นอยู่บนเจตนาที่มีอิคลาสเพื่อพระองค์การมีอิคลาสเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ให้คำอธิบายว่าได้อธิบายว่าอิคลาสเนี่ยคือการตั้งเจตนาเพื่อที่จะยกความโง่ออกจากตัวเองและหลังจากนั้นก็จะเป็นการตั้งเจตนาเพื่อจะยกความโง่ออกจากผู้อื่นขอเราสุตาลาประทานความอิคลาสในศาสนาให้กับพวกเราขอเราสุบฮานะฮูวะตาลาประทานความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นที่ถูกต้องในการแสวงหาความรู้นั่นก็คือการปฏิบัติให้กับพวกเราแล้วขอเราสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยโปรดช่วยเหลือเรานะครับให้อยู่บนทางนำของพระองค์ต่อไปครับสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกานัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะنستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته